สวัสดีค่ะวันนี้เมนูอร่อยอีกหนึ่งจานนะคะผัดกะเพรากบค่ะวัตถุดิบของเราก็มีนะคะกบค่ะปริก็พริกแห้งแล้วก็ตามด้วยหัวหอมตะไคร้กระตามด้วยกระชายนะคะก็มาหั่นเตรียมที่จะโขลกหรือปั่นเอามาผัดกับกบนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดใบกะเพรานะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงรสดีนะคะเติมความอร่อยค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนทำกันนะคะก็สับให้ละเอียดนะคะเอามาผัดจะได้อร่อยค่ะสามารถเคี้ยวได้ค่ะได้หมดทุกชิ้นส่วนสับเลยนะคะทำไม่ยุ่งยากค่ะทำดูนะคะถ้าสนใจสับอาหารอีสานค่ะอร่อยค่ะอันดับแรกลวนเนื้อกบก่อนนะคะอันดับแรกค่ะลวนให้สุกเลยค่ะใส่น้ำเปล่ากับน้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ติดกระทะแล้วก็ให้เนื้อกบหอมด้วยค่ะเวลาลวนน่าทานมากค่ะผัดกะเพรากบให้ละเอียดเนี่ยเราเคี้ยวได้หมดเลยนะคะทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้เรารับประทานง่ายขึ้นนะคะพอเราลวนได้ที่แล้วนะคะก็เติมน้ำมันลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ เครื่องพริกที่เราเอาไปปั่นหรือจะโขกให้ละเอียดก็ได้นะคะทำวิธีไหนก็ได้ค่ะใส่เครื่องพริกที่จะนำมาผัดกับเนื้อกบนะคะจัดค่ะเพราะว่าเครื่องเต็มเลยค่ะทั้งกระชายกระเทียมหัวหอมแล้วก็พริกแห้งค่ะเอาไปปั่นรวมกันเลยนะคะแล้วก็มาผัดให้หอมๆ
แล้วเราก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลใส่ไปเลยค่ะเอาประมาณนะคะหวานมากหวานน้อยก็ประมาณเอาแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยรสดีนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วใส่ไปเลยค่ะสุกได้ที่แล้วค่ะเติมพริกสดอีกนะคะเพื่อสีสันของผัดพริกผัดกะเพราอบค่ะแล้วก็โรยด้วยผักใบกะเพรานะคะพร้อมกับมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี่เราจะหั่นนะคะหั่นเป็นเส้นฝอยค่ะก็จะได้รับประทานได้เคี้ยวง่ายๆนะคะโรยไปเลยค่ะ น่าทานไหมคะผัดกะเพรากบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากนะคะหน้าตาผัดกะเพรากบเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพรากบรสจัดนะคะรสเผ็ดๆหน้าตาอย่างนี้ค่ะน่าทานนะคะลองทำดูนะคะไม่ยุ่งยากค่ะเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทานกันอร่อยค่ะแซ่บ